Opera.co กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Fab 4นะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ4ไอเทมจากแบรนด์ Bottega Veneta ครับ Bottega Veneta นะครับเกิดขึ้นในปี1966นะครับที่เมืองวินเชนซ่านะครับอยู่ในแคว้นเวเนโตใครที่ไม่รู้จักนะครับอาจจะเคยได้ยินเมืองเวนิสใช่ไหมครับเมืองเวนิสคือเมืองหลวงของแคว้นเวเนโตนะครับฉะนั้นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์นะครับก็คือที่มาของชื่อแบรนด์นั่นเองนะครับคำว่า Bottega แปลว่า Workshop หรือว่า Studio นะครับซึ่งหมายถึงห้องช่างฝีมือนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะคุ้นกับคำว่า Atelier นะครับส่วนคำว่า Veneta ก็มาจากแคว้น Veneto นะหมายถึงห้องช่างฝีมือของแคว้น Veneto นะครับโดยผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์นะครับมี2ท่านด้วยกันนะครับก็คือคุณมิเชลทัดไดกับคุณเรนโซเซนจิอาโรนั่นเองครับและด้วยแนวคิดที่มีช่างฝีมือเป็นพระเอกนะครับทำให้ Bottega Veneta เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่โชว์โลโก้ที่ด้านนอกของตัวสินค้านะครับแล้วก็ให้ความสามารถฝีมือของช่างเนี่ยได้เปล่งประกายอย่างแท้จริงนะครับผมแต่ว่าก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะฮะคือยุคประมาณ90ซึ่งเป็นยุคที่ตลาดเนี่ยคลั่งไคล้โลโก้กันมากทาง Bottega เนี่ยเขาก็ได้มีการพยายามตามกระแสอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สู้คู่แข่งไม่ได้นะครับต่อมาก็ต้องกลับมาใช้แนวคิดเดิมนะฮะที่เน้นไปยังคุณภาพของตัวสินค้าแล้วก็ทำให้ Bottega เป็นที่รู้จักโดดเด่นแล้วก็ยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่ใครๆก็มักจะนึกถึงนะครับเมื่อพูดถึงแบรนด์ Bottega Veneta นะครับนั่นก็คือการสานกันของหนังนั่นเองนะครับหรือว่าในภาษาอิตาเลียนเนี่ยเรียกว่า In Stretchiato นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มีที่มาจากจุดอ่อนของเครื่องจักรของ Bottega ในยุคแรกๆนะครับเพราะว่าเครื่องเย็บของเขาเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงพอที่จะเย็บหนังหนาๆทนๆได้นะครับเขาก็เลยต้องใช้หนังนิ่มๆแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาสานกันเพื่อความคงทนฉะนั้นลายเนี่ยจึงเกิดมาจากการแก้ไขจุดด้อยของตัวเองแต่ณวันนี้ลายนี้กลับกลายเป็นจุดเด่นมากๆของ Bottega ไปแล้วนะครับและในปี2018นะครับแบรนด์ได้มีการพลิกโฉมอีกครั้งนึงทำให้แบรนด์มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเป็นฝีมือของคุณแดเนียลลีเขาเนี่ยได้มีการเอาดีไซน์ของกระเป๋าที่เคยฮิตในอดีตของแบรนด์นะครับแล้วมาตีความใหม่ในนามว่า The Pouch นะครับหลายคนคงจะเห็นเนาะเป็นกระเป๋าที่ไม่มีหูจับนะครับอันนี้กลายเป็นไอเทมที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีงานดีไซน์อีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักที่สนใจมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมีการใช้สีเขียวนกแก้วพารากีตนะครับและสีเขียวนี้ก็ได้กลายเป็นสีเขียวแห่ง Bottega ไปโดยปริยายนะครับปูพื้นกันมามากพอสมควรแล้วนะครับไปดูไอเทมกันดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็ถูกลายล้อมไปด้วยถุงสีเขียวพารากีตนะครับผมเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าแต่ละถุงมีอะไรอยู่ข้างในเริ่มกันที่ถุงนี้เลยนะครับแหมเราก็กลัวว่าจะทำให้ถุงเขาเสียนะครับเพราะถุงเขาสวยจังเลยมาแล้วโอ้หนักอันนี้เป็นน่าจะเป็นรองเท้านะครับเริ่มต้นก็คือมีถุงรองเท้าให้นะครับสองข้างแล้วก็อันนี้ไม่กันนะอันนี้เป็นรองเท้าที่กำลังมาแรงเลยนะฮะของ Bottega ทำมาจากยางพารานะครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่น Paddle นะครับผมเขาบอกว่ายางพารานี้ย่อยสลายได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปฝังในดินเนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้งานปกติก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็สำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเรียบใส่ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลง่ายมากนะครับไม่ต้องระวังเลยตัวนี้เขียนว่า Bottega Veneta ไว้ด้านในนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเขียนว่า Bottega Veneta Made in Italy นะครับไอเทมต่อไปนะครับเอาอันไหนก่อนดีอันนี้ละกันเล็กๆนะครับอย่างที่บอกว่าเขาพยายามที่จะไม่โชว์โลโก้ไว้ที่ตัวสินค้านะครับแต่เขาพยายามเพื่อสร้างสัญลักษณ์หลายๆอย่างเพื่อเอามาใส่แทนนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีน่าจะเป็น care instruction แล้วก็มีถุงนี่ก็วัสดุดีจังเป็นการ์ดเคสนะครับผมที่ใส่บัตรนะฮะใครที่แบบเอ้ยมีบัตรพนักงานเนาะหรือว่าบัตรคอนโดเนาะทุกครั้งที่เอามาแตะที่ลิฟต์นะฮะก็จะมีความเก๋ไก๋มากเป็นสีเขียวนะครับนี่สังเกตดูว่า2ไอเทมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่หนังทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งที่ Bottega เนี่ยเขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับหนังใช่ไหมแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาได้ทำการทดลองแมทเทอเรียลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็เราชอบเป็นการส่วนตัวเพราะเรารู้สึกว่ามันดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องระวังอะไรนะครับมาไอเทมที่3ครับ
ฮัลโหลแล้วก็เอ๊ะนี้มีถุงแล้วก็สามเหลี่ยมซิกเนเจอร์ของทางบอตเตก้าด้วยนะครับอ๋อนี่เป็นเชือกรองเท้านะครับผมมาแล้วนะครับนี่เป็นรองเท้าแตะรุ่นเจลลี่นะครับทำจากยางพาราที่มีน้ำหนักเบามากนะครับน่ารักจังเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสีเขียวซิกเนเจอร์นะฮะสีเขียวพารากีตด้วยมาถึงไอเทมที่4นะครับอันนี้ละกันอันนี้ไม่ใช่รองเท้าแล้วอันนี้มาในถุงนะครับแล้วก็เป็นแทนเป็นกระเป๋านะครับรุ่นคัสเซ็ตอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นที่ขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับของบอตติก้าในยุคใหม่นะครับแล้วก็ดูแลง่ายเนาะด้วยวัสดุที่เป็นไนลอนคงทนแล้วก็ดูสัมผัสแล้วรู้สึกดีอ่ะมีความนุ่มๆด้วยเพราะว่าเขามีการใส่แพดไว้ข้างในนะครับนี่มาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่องด้วยกันนะครับช่องนี้แล้วก็ช่องนี้แล้วก็แถมช่องซิปด้วยอีกอันนึงสำหรับใส่ของกระจุกกระจิกนะครับไม่มีโลโก้ของบอตเตก้าเลยนะครับแต่ว่าเขาสื่อสารแบรนด์ของเขาเนี่ยผ่านงานดีไซน์นะครับก็ใส่เป็น crossbody ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความยาวได้ด้วยนะครับแล้วก็ลองเหลืออีกถุงนึงนะฮะจริงๆเป็นโบนัสเพราะว่าเราเลือกของมารุ่นเดียวกันกับที่เราเปิดให้ดูไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งเป็นรุ่นพัดโดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลสามารถใส่ด้วยกันได้สลับข้างกันก็น่าจะเก๋ไปอีกแบบนะฮะและนี่ก็คือ4ไอเทมกับอีก1โบนัสคัลเลอร์นะครับที่เราเลือกมาจาก Bottega Veneta นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ hoparound.co นะครับในทุกๆช่องทางด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับน้องสีเขียวพารากีตนะครับบ๊ายบายครับ Let's hop around.